มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชื่นชมพนักงานแมคโดนัลด์นะคะเปิดร้านช่วยเหลือคนโดนแก๊สน้ำตาให้เข้ามาหลบภัยระหว่างเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่20มีนาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและกระชับพื้นที่ทางถนนราชดำเนินด้วยแก๊สน้ำตารวมทั้งกระสุนยางอย่างไรก็ตามนะคะระหว่างที่ผู้สื่อข่าวหลบเข้าไปในร้านแมคโดนัลด์ที่ราชดำเนินนั้นได้พบว่าพนักงานร้านแมคโดนัลด์นะคะได้เปิดร้านช่วยเหลือผู้ชุมนุมและประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับแก๊สน้ำตาแม้ว่ากลิ่นแก๊สนั้นจะลอยเข้ามาในร้านด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ